มับสามนิ้วเหิมคุกคามขบวนเสด็จย่ำยีหัวใจไทยทั้งชาติลุงตู่ลากเกมยาวปล่อยมอบอ่อนแรงจับตาบิ๊กคลีนนิ่งหลังจบอีเวนต์เช็คบินพฤติกรรมมิบังควร สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ r p จ d c a s t พตครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัลน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันเพื่อสัปดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับช่วงเย็นของวันที่1 4ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2563ที่วัดราชโอรสสารามราชวรวิหาร และวัดอรุณราชวรารามราชวราชวรมหาวิหารในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตตมังกลสิริวิบูลราชกุมารโดยเสด็จในการนี้ด้วยขณะที่ขบวนเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตผ่านบริเวณถนนพิศณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล ปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรจำนวนหนึ่งประชิดขบวนชูสัญลักษณ์3มนิ้วพร้อมตะโกนด้วยถ้อยคำต่างๆซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างไรก็ตามพระราชินีได้ทรงยิ้มและโบกพระหัตถ์ให้กับมวลชนโดยที่ไม่ได้แสดงพระการหวาดวิตกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพันที่เกิดเหตุการณ์นี้ปรากฏขึ้นทางสื่อโซเชียลกลุ่มที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวม็อบ3มนิ้วของทางคณะราษฎร ในโลกโซเชียลก็ต่างแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันทำนองเหมือนเป็นชัยชนะที่ต่อสู้มาถึงจุดนี้การที่สถาบันถูกจับจ้วงล่วงเกินซึ่งหน้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนย่อมมีคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้คำถามนี้ต้องมองทีละมุมครับจากมุมของประชาชนอีกหลายล้านคนที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศเชื่อว่าจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับม็อบสามนิ้วและเห็นว่าม็อบทำเกินไปเกินกว่าจะรับไหว เพราะในภาวะที่ชาติวิกฤตเศรษฐกิจเสียหายการใช้ชีวิตยากลําบากตกงานเครียดหนักหนาสาหัสอยู่แล้วกับพิษของโรคระบาดโควิดไม่มีใครได้ประโยชน์จากข้อเรียกร้องของม็อบและจุดพีิกที่ยิงรับไม่ได้ต่อการแสดงพฤติกรรมที่ไม่รู้การลเทสะข,ของม็อบคณะราษฎรเมื่อวันก่อน13ตุลาที่จงใจป่วนบ้านเมืองในวันครบรอบวันสมรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ที่ประสบนิกรน,นั้นต่างจงรับพิธีพากันน้อมำลำลึกถึงพระอ,องค์ท่าน และก็มาถึงการล้อมขบวนเสด็จยิ่งเห็นได้ชัดว่ามอ็อบกระทาเกินเลยไปมากเมื่อพูดถึงมอ็อบก็ต้องโฟกัสที่มุมของม็อบกันด้วยที่พยายามจะเรียกร้องไร่รเผด็จการแก้รัฐธรรมนูนไม่ให้สืบทอดอํานาจและขอปฏิร,รูปสถาบันกษัตริย์กลับเป็นแค่ข้ออ้างหรือไม่เพราะวาระซ่อนเร้นที่ปิดไม่มิดที่แท้จริงก็คือมุ่งล้มล้างสถาบันมากกว่า โดยท่าทีแสดงพฤติกรรมยุยยุคในวันที่มีพระราชพิธีสําคัญของคนไทยทั้งชาติและเจตนาไม่ดีต่อขบวนเสด็จย้อนแย้งกับที่เรียกร้องให้รัฐหยุดคุกคามพวกตนแต่กลับเป็นฝ่ายคุกคามสถาบันอย่างชนิดที่เจตนาท้าทายตรงๆเพื่อให้รัฐปาปรามหรือลงมือสลายการชุมนุมเพื่อจะได้ปลุกปั่นมวลชนที่ไม่ชอบความรุนแรงออกมามากขึ้นตรงนี้เห็นได้จากก่อนที่มวลชนของคณะม็อบราชดรจะชู3นิ้วและตะโกนใส่ขบวนเสด็จ ย่อมถูกปลุกมาจากความเคลื่อนไหวและการชี้นำของอานนัน,นพาแกนนำผู้ชุมนุมที่ปราศัยที่เวทีอนุสรณ์รีประชาธิปไตยว่าจะชู3นิ้วเมื่อขบวนเสด็จผ่านจะบุกทำเนียบล้อมไว้ไม่ให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหารประเทศอีกต่อไปหากมีการสลายชุมนุมก็ให้รู้ว่าไม่มีใครสั่งนอกจากคนคนเดียวขณะที่พริชิชวรักษ์หรือเพนควินแกนนำคณะราษฎร6กพัน 13, ก็ขึ้นปราศัยระบุว่าเป็นเวลา6ปี ที่เราต้องอาศัยเงามืดของระบอบเผด็จการแต่วันนี้ความจริงประจักษ์ชัดต่อหน้าประชาชนเราเคยคิดว่าเราออกมาต่อสู้กับเผด็จการทหารแต่เมื่อถึงเวลาความจริงประจักษ์ชัดว่าเผด็จการนี้ไม่ใช่เผด็จการทหารแต่เป็นเผด็จการเยอรมนีเป็นระบอบสักดินาที่ครอบงำเราอยู่ทั้งอานน์และเพนกวินชัดเจนว่าพุ่งเป้าไปที่สถาบันและถ้าจะถามว่ามีใครอยู่เบื้องหลังสองคนนี้อีกที่มีความคิดเดียวกัน ก็ต้องถามธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและปียบุตรแสงกระกุลเพราะงานนี้ก็เปิดหน้าเข้าร่วมให้การสนับสนุนม็อบ3นิ้วเต็มตัวทีนี้มามองถึงมุมของฝ่ายรัฐก็มีคำถามเช่นเดียวกันครับว่าปล่อยให้มีเหตุการณ์ไม่สบายใจที่เกิดขึ้นกับสถาบันได้อย่างไรกรณีก่อนที่จะถึง14ตุลาการที่ลุงกำนันสุเทพเทือสุบันประกาศหวนคืนลงถนนอดีตพระพุทธอิสระผนึกกำลังเสร,ร็จเจนจาคะ,ะเกณฑ์ประชาชน จนตกเป็นเรื่องที่ม็อบคณะราษฎรจับโปะคน้นคนใส่เสื้อเหลืองบรรทุกรถกรทอมอมาโจมตีและก็ขยี้ไปที่จุดความไม่เป็นธรรมชาติขาดความจริงใจต้องออกมาย่อมได้รับคำสั่งหรือรายการผู้ใหญ่ในรัฐบาลขอมายิ่งเมื่อเกิดสองม็อบปะทะกันในช่วงกลางวันบริเวณอุตสาหกรรมประชาธิปไตยที่ตามข่าวก็แรงด้วยกันทั้งสองฝ่ายคล้ายจะเจตนาให้ท้ายกันสร้างสถานการณ์ให้รุนแรงวุ่นวายขึ้น ถามว่าหากสถานการณ์พัฒนาไปเชิงของการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนด้วยกันเองแล้วการนองเลือดของมวลชนสองฝ่ายใครได้ประโยชน์ฝ่ายความมั่นคงหรือรัฐบาลอาศัยสถานการณ์ของการประทะหรือก่อเหตุวุ่นวายก็จะมีความชอบกับการกระทําของม็อบทางหนึ่งที่จะให้ทําให้อยู่ในอำนาจต่อไปยาวๆประชาชนหลายล้านคนก็ย่อมหัวราะไม่ได้ร่ำไห้นี่ออกก็ต้องยอมรับขอเพียงให้ประเทศสงบจบที่ลุงตู หนังม้วนเก่าก็จะเวียนมาฉายอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงเวลานั้นทั้งเพนควินธนาธรหรือปียบุตรหรือใครก็ตามที่เกลียดเผด็จการเชิดชูประชาธิปไตยจะออกตัวอย่างไรที่ปลุกปั่นดึงพี่น้องประชาชนมาร่วมเป็นคณะประชาธิปไตยชูว่าสู้เผด็จการทหาร,รเผด็จการพลเรือนแล้ววันนี้ประโคมว่าเรามาต่อสู้กับเผด็จการสักดินาแต่สุดท้ายเกมอำนาจก็ยังอยู่กับฝ่ายที่ถืออำนาจรัฐในตอนนี้เหมือนเดิมทุกอย่างสงบจบที่ลุงตู่ โดยที่ทั้งสองฝ่ายได้ในสิ่งที่ต้องการของตัวเองไม่คำนึงถึงจิตใจของคนส่วนใหญ่ของประเทศและก็ไม่แคร์บ,บ้านเมืองที่วิกฤตที่สำคัญสถาบันกษัตริย์ถูกกระทำย่ำหยีดูหมิน่นโดยถูกดึงลงมาต่ำกับความขัดแย้งแบบนี้ไปโดยปริยายอย่าดูเบาไปว่าประชาชนจะทนไหวพลังเงียบที่ไม่พอใจทั้งม็อบและรัฐบาลอาจจะไม่เมินเฉยอีกต่อไปหากประชาชนอีกกลุ่มเคลื่อนไหวออกมาปกป้องชาติศาสตร์ ผลที่ตามมาก็ยากเกินจินตนาการหลายคนคงได้เห็นแล้วว่าในวันสำคัญสคัญของสถาบันเช่นวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาพระสงฆ์ที่ก่อนทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดต่างพร้อมใจกันน้อมลำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ขนาดไหนต้องไม่ลืมว่าจากอดีตถึงปัจจุบันบูรพา,ากษัตริย์สถาบันอยู่เหนือความขัดแย้งและเป็นที่เคารพเทิดทูนของประชาชนของทุกพระองค์ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคนไทยทุกคนคือพระสงฆ์ที่ก่อนของพระองค์ท่าน ไม่ว่าจะเห็นแตกต่างเห็นแย้งกันอย่างไรประชาธิปไตยก็ต้องมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขจึงมีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือความเป็นจริงที่คนไทยทุกคนเรียนรู้และทราบซึ้งอยู่แก่ใจมาช้านาน 14ตุลานอกจากจะมีม็อบแล้วที่น่าสนใจตลอดทั้งวันนั้นไร้ความเคลื่อนไหวของลุงตูเ่เผด็พยุทธจ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่เป็นเป้าหลักของกลุ่มผู้ชมุมนุมทั้งที่รับทราบรายงานแล้วว่าเข้าศึกเข้าประชิดรัว้วบ้านนรสิงห์ที่ทํางานของตัวเองเข้าใจได้ว่านอกเหนือจากภาร,รกิจเข้าเฝ้าในพระราชพิธีสําคัญตลอดทั้งวันแล้วนายกลุงตู่ก็คงเลือกที่จะไม่เผชิญหน้าและตัดสินใจไม่เข้าทาเนียบรัฐบาลโดยเลือกที่จะอยู่ในที่ปลอดภัยมากกว่าท้าทาย ที่ไม่พ้นเป็นการสมฟืนเข้ากล่องไฟเช่นเดียวกับโปรแกรมของวันที่15ตุลาคมครับรับการเยี่ยมคารวะของทูตจีนที่เดิมนัดหมายกันที่ทำเนียบรัฐบาลก็เลือกย้ายพิกัดไปที่กระทรวงการต่างประเทศแทนพร้อมอยังวางคิวอย่างไม่เป็นทางการด้วยจะอาศัยโอกาสนี้ออกทัวร์ตรวจน้ําท่วมในหลายจังหวัดโคราชจันทบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีเป็นต้นจําใจสวมหมวกนายกนอกทำเนียบเป็นการชั่คข่าวเพราะรู้แก่ใจว่าหากมีเหตุการณ์รุนแรงจนถึงสูญเสียเกิดขึ้น รัฐบาลยอมปฏิเสธความรับผิดชอบไปไม่ได้และอาจจะไปเข้าตีนของเมดาอีแอบเบื้องหลังม็อบทั้งหลายจึงไม่แปลกใจที่คนเสื้อเหลืองที่นําโดยระดับเซเลปทั้งหลายอย่างสุเทพเทือกสุบรรดีตพระพุทธสระศิระเจนจาคะปรินาไกาคุบหรือหมอเหรียญทองซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่เปียกดีกับลุงตู่ต่างมาปักหลักเพื่อเฝ้ารอรับเสด็จในบริเวณใกล้กับขบวนปลดแอกว่ากันว่าตั้งใจจัดรายการม็อบชนม็อบ และก็หวุดหวิดปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมฝั่งตรงข้ามหลายจังหวะและก็ถูกส่งสัญญาณเบรกให้อยู่ในที่ตั้งปล่อยให้แก๊งปลดแอกผ่านไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอานใจรัฐบาลคงยังเชิงดูท่าทีม็อบเพื่อประเมินอ,อีกครั้งตลอดจนลากเกมยาวๆให้ม็อบปล่อยไหลไปเรื่อยๆนอกจากม็อบจะอ่อนแรงยืนระยะไม่ได้แล้วรั้งแต่จะมีคดีความติดตัวมากขึ้นโดยเฉพาะระดับแกนนำด้วยมีคำสารภาพกลางแจ้งจากฝ่ายม็อบว่าการชุมนุม ไ,ได้มีการขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตามพระบชุมนุมในที่สาธารณะแต่อย่างใดและยังมีพฤติกรรมมิบังควรที่อาจจะไปคึกกับคำยั่วยุของแกนนำกรณีเข้าประชิดขบวนเสด็จที่สอดคล้องกับเนื้อหาปราศัยบนเวทีแบบที่ว่ามีหลักฐานประจักษ์ทั้งภาพเสียงชัดเจนชนิดที่ใครได้ดูคลิปต้องร้องเสียงหลงตัวใครตัวมันจบอีเวนต์นี้แล้วคงมีรายการบิ๊กคลีนนิ่เก็บกวาดบ้านเก็บกวาดเมือง ไล่เช็คบินกันขนาดใหญ่อย่างแน่นอนโปรดคอยติดตาม นีคือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวนค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 นข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์พิจการออนไลน์ของเรานะครับเราเหนือไปจากข่าวสารที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมในอีกทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและหากคุณฟังคุณชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกําลังเป็นแรงใจให้พวกเรานําไปปรับปรุงพัฒนาผลงาน ให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ